Welcome to New Room สวัสดีค่ะอยู่กับเฟิร์ส ณัฐชัดในติดฝนนะคะ Welcome to New Room ยินดีต้อนรับสู่คอนโดใหม่ของฝนนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เพิ่งทำการเซ็นสัญญาเสร็จแล้วก็เตรียมย้ายของเข้ามาเลยก็จะพาทัวร์แบบโล่งๆแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะคะจะให้ดูรูมทัวร์เวอร์ชั่นแบบ1สุดๆไปเลยมาดูกันว่า before เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะหาอะไรมาตกแต่งห้องแล้วก็เริ่มเข้าอยู่เนี่ยเป็นประมาณไหนเดี๋ยวจะมีการขนของต่างๆด้วยตัวสนันทชัดเองซึ่งห้องนี้ของฝนนะคะเป็น type 1 bedroom ก็คือก็จะเป็นห้องที่มีห้องนอนแยกนะคะเราพาดูโซนแรกก่อนเลยดีกว่าไปดูโซนครัวกันค่ะมาดูนะคะจุดที่ประทับใจมากๆของจุดนี้ก็คือตู้เย็นเราใหญ่มากๆใหญ่แบบใส่ของได้ทั้งครอบครัวแล้วก็จะเป็นเตาอินดักชันนะคะพร้อมฮูดทีนี้น้องมาพร้อมเตาอบซึ่งใครไม่เป็นเปิดเลยน่าจะดึงลงว้าวว่าสามารถทำอาหารและขนมต่างๆได้นะคะซึ่งน้องก็คือเป็นไมโครเวฟในตัวนี่แหละแต่ใช้ยากมากไม่รู้ปรับอุณหภูมิหลายสิ่งอันอ๋อส่วนไฟเป็นออโต้นะคะเห็นไหมเมื่อกี้เข้าไปมันสว่างเองในโซนครัวนะคะมีอีกส่วนหนึ่งที่แบบอยากพูดถึงก็คืออ่ะก๊อกก็ต้องเปิด1แต่1ปิดส่วนตรงนี้นะคะไว้กักน้ำใช่ไหมเปิดมาปั๊บจริงๆหลายๆคนก็จะเจอปัญหาเรื่องการกำจัดขยะนะคะแต่ที่นี่เขามีระบบแบบนี้น้องตัวนี้คือ waste disposer นะคะก็คือเศษอาหารของเราจะถูกปั่นอย่างละเอียดเพื่อเป็นการกำจัดขยะนี่เป็นระบบของเทก้าค่ะเห็นไฟอันนี้ใช่ไหมคะแน่ฝนก็ว่าไฟอะไรมันคือเซนเซอร์ออกมาลูกปึ๊บทั้งขยะแต่ว่าเป็นอัตโนมัติก็มาถึงก็จะมีตู้ไว้แขวนเสื้อผ้าต่างๆเดินเข้ามานะคะก็จะเจอกับตู้เก็บของแล้วก็ตู้รองเท้าทีนี้ที่นี่มีความพิเศษอย่างนี้ค่ะภูมิใจนำเหนือสิ่งนี้นะคะน้องเป็น Home Automation นะคะก็คือสามารถเปิดไปดูได้ว่าเฮ้ยมีใครมาข้างล่างเราก็คือมองไปเลยมีกล้องอยู่นะคะมาถึงโซน living room กันบ้างนะคะก็มีโซฟาทีวีจอยักษ์ใหญ่จริงๆแล้วก็ม่าน2ชั้นนะคะมองออกไประเบียงก็ค่อนข้างใหญ่นะแบบสบายๆตรงนี้เป็นที่เก็บเครื่องซักผ้าผ่านจากโซนครัวและ living room นะคะแล้วมาดูโซน bedroom กันบ้างซึ่งห้องของฝนเนี่ยเป็น one bedroom นะคะยังไม่มีอะไรเลยไปดูห้องน้ำกันมีทั้ง rain shower แล้วก็แบบธรรมดานะคะสีสวยด้วยชอบลายนี้แน่นอนว่าแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะอันนี้นะคะก็สามารถโทรลงไปที่นิติได้เป็นแบบว่าความเซฟตี้นะคะและน้องคนนี้ก็คือไว้คอนโทรลชักโครกของเราเหมือนห้องน้ำญี่ปุ่นแต่รีโมทเขาแยกมาเพราะว่าอันนี้น้องไม่มีกระจกซึ่งซ่อนที่เก็บของไว้นี่เลยน้ำนะคะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นตรงนี้ก็เก็บของได้เหมือนกันซึ่งฝนนะค่อนข้างชอบห้องน้ำที่นี่นะคะเพราะว่าไซส์โอเคเลยแล้วก็มีเรนชาวเวอร์มีแน่นอนว่ามีโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็สุขภัณฑ์ก็คือแฮปปี้ก็มีที่แขวนของต่างๆนานานะคะซึ่งความดีงามเลยก็คือตู้เสื้อผ้าต่างๆเขาก็บิวอินมาเสร็จสับแล้วก็มีฟังก์ชันในตู้หลายอย่างมากแล้วก็เป็นไอเดียในการทำบ้านใหม่ของฝนด้วยก็คืออยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้เลยว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่คอนโดนะคะแล้วก็ที่บ้านที่รีโนเวทไปเนี่ยก็คือยังอยู่นะก็คือไปๆกลับๆแต่ว่ามีแผนและตอนนี้กำลังตระเวนดูโลเคชั่นบ้านใหม่อยู่ก็คือไปทัวร์มาเยอะมากๆนะคะหลายๆที่เลยฝนรู้สึกว่าตอนนี้ มันมีความต้องการมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราต้องการพื้นที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเลยอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือว่าคอนโดในฐานะแบบผู้ใช้งานท่านหนึ่งอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาถามนะคะส่วนไหนที่ฝนมีความรู้ส่วนไหนที่ฝนแบบตอบได้ในฐานะผู้ใช้งานท่านหนึ่งอย่างเงี้ยฝนก็อยากจะมาทำรีวิวให้ดูนะคะอะมาทัวร์ห้องกันต่อในนี้เขาก็จะมีช่องต่างๆนะคะในการใส่ของมีฟังก์ชันในการเก็บของแขวนกางเกงยีนต่างๆได้ด้านในสุดอันนี้ดีมากไว้เป็นอิสเซอรี่นะคะแต่ฝนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยโล่งๆไปโต๊ะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีนะคะก็คือสามารถนั่งเป็นโต๊ะทำงานได้แล้วก็แน่นอนว่าแปลงร่างเป็นโต๊ะเครื่องสำอางได้ด้วยของได้นะคะแต่อันเนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะน้องเป็นกำมะหยี่ก็อาจจะเลอะอาจจะต้องใส่ของที่แบบไม่เลอะอันนี้ก็คือโซนเบดรูมนะคะเตียงขนาดใหญ่มากกิ้งได้แบบกิ้งให้เบื่อไปเลยแล้วก็ผ้าม่าน2ชั้นเหมือนกันมีปลั๊กนะคะหลายไทป์ข้างเตียงตู้ข้างเตียงก็คือแน่นอนว่ามีที่เก็บของฝนลืมไปเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือบิวท์อินของเขาเฟอร์นิเจอร์ของเขานะคะหลายๆชิ้นเป็นของแบรนด์ชนินค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่ฝนรู้สึกว่าถ้าใครดูรีวิวบ้านต่างๆก็จะได้ยินชื่อแบรนด์นี้หลายครั้งนะคะในฟังก์ชันต่างๆของห้องที่ฝนพาทัวร์ไปทั้งหมดนะคะติดมากับโครงการค่ะฝนเนี่ยไม่ได้บิวท์อินอะไรเลยก็คือสามารถลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าอยู่นะคะฝนก็คือมีการบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็จ้างคนมาพ่นฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยค่ะความที่ฝนเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะดังนั้นจะเซนซิทีฟมากกับฝุ่นต่างๆแล้วก็ความที่ห้องมันถูกปิดมานานก่อนที่เราจะเข้าอยู่อะไรเงี้ยฝนก็อย่างที่บอกว่าก็ฆ่าเชื้อทุกอย่างแล้วก็จ้างแม่บ้านมาหลังจากช่างฆ่าเชื้อไปอีกทีนึงนะคะก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ห้องฝนก็จะพร้อมอยู่เดี๋ยวต่อไปเราจะต้องวุ่นวายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าฝนจะต้องขนของขึ้นห้องซึ่งก็คือขนเองอะไรเองทั้งหมดเลยแต่ว่าก็อาจจะโชคดีนะคะของไม่เยอะมากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่นอนเก่า5ฟุตไอ้แล้วมองก็ว่านี่5ยังไงเนี่ยปิดไปปิดมาถ้าพรุ่งนี้หน้าเป็นแผลคือน้องดีดขึ้นหน้าอะไรอย่างนี้ไม่สิต้องดึงออกมาแชะเอาไปแล้วค่ะเคยมีเทคนิครีดผ้านวมกับผ้าปูเตียงนะคะฝากมองเหมือนว่าฝนทำอะไรผิดไปจะไปแขวนขึ้นเตารีดก็ว่าไม่ใช่สงสัยต้องซื้อแบบอย่างเนี้ยไม่เอามาแบบว่ากอดอันหนึ่งอะลูกอันหนึ่งก็สูงเกินอีกอันหนึ่งก็เตี้ยเกินอันกลางไม่อยู่กดเอากลับไปบ้านแล้วกดลืมเอามาอยู่ไปก่อนแล้วกันนะ